สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการติดตั้งกิจบน Windows 10อย่างถูกวิธีพร้อมกับวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนตัวพร้อมของเราเพื่อให้แสดงตัวพวกกิจ Status ในรูปแบบต่างๆได้นะครับเริ่มต้นมานะครับเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ git-scm แล้วเราก็มาตรงนี้เลยนะครับตรง Windows เนี่ยก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดที่ผมใช้ตอนอัดคลิปก็คือ 2.32.0 ก็คลิกไปแล้วในนี้ก็เนี่ยดาวน์โหลดสตาร์ทแล้วก็โชว์ขึ้นมาตรงนี้พอดาวน์โหลดเสร็จเราก็คลิกตรงนี้ได้เลย Open Files แล้วนี้มันก็จะถามนะครับขอสิทธิ์ในการติดตั้งต่างๆแล้วเราก็ขึ้นมาหน้าจอในการติดตั้งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็กด Next นะฮะร้านนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่จะถูกติดตั้งก็อยู่ในโปรแกรม Files แล้วก็ Git แล้วก็ Next ไปตรงนี้สำคัญนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราหาทางคัสตอมไมซ์บางตัวหลักๆที่ผมชอบก็คือเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับ add ตัว git bash เนี่ย profile ไปที่ windows terminal ก็คือใน windows terminal เนี่ยเดี๋ยวพอทำเสร็จปุ๊บมันจะมี git bash profile สร้างขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกตรงนี้ไว้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเอาตามที่มัน default ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็ถามตัวเมนูโฟลเดอร์แล้วก็ next ไปนะครับอันนี้ default ของมันมาก็ให้เป็น vim เราจะเลือกเป็น notepad plus plus visual studio อะไรเนี่ยมีให้เลือกทั้งนั้น atom อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมขอใช้ตัว vim แล้วกันนะฮะแล้วก็ next ไปแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ใช้ตัว git ในช่วงหลังๆนะครับเมื่อก่อนตอน git สร้างขึ้นมาปุ๊บมันจะสร้างตัวที่เราเป็น master branch ขึ้นมาแต่ตอนหลังๆนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นการใช้คำว่า main กันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตอนที่เราใช้ git init เนี่ยก็ให้มันถือว่า init main แทนที่จะ init แล้วก็ได้มาเป็นตัว master นะครับงั้นตรงนี้เราแก้ตรงนี้นะครับนี่ควรทำอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ next ไปแล้วตรงนี้ผมก็ใช้ตามเขานะครับ git form command line เนี่ยแล้วตัวนี้ก็ open ssr นะครับอันนี้ก็ใช้ตัวเนี้ยตามเขาไปเลยนะฮะ next ตัวพวกนี้หลังๆที่เหลือส่วนใหญ่ก็กด next อย่างเดียวตอนนี้มันก็ทำการติดตั้งนะครับก็นั่งรอแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จหลักๆ ก็จะมีพวก git command ต่างๆแล้วก็ตัว utility ของตัว bash shell นะครับ ls copy อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะถูกติดตั้งซึ่งทำให้เราสามารถใช้คำสั่งที่อยู่ใน bash shell บนตัว windows ได้ด้วยโดยปริยายนะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมไม่สนใจดูว่า release note เป็นอะไรผมก็ finish ไปคันนี้พอได้เสร็จเรามาดูตรงนี้นะครับเรามาคลิกตรงปุ่ม Windows เราก็จะเห็นตัวนี้เนี่ย git bash ขึ้นมานะฮะเราลองคลิกดูเปิดตัว git bash นะครับเราก็จะได้อันนี้เราสามารถซูมก็กด control แล้วก็สกอร์เมาส์ขึ้นลงได้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราจริงๆเราสามารถ config พวกนี้ต่างๆได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคราวนี้มาดูตรง Windows Terminal บ้างใน Windows Terminal ถ้าตรงนี้git bash ยังไม่โชว์ขึ้นมาก็ปิดไปรอบหนึ่งก่อนฮะผมปิดไปแล้วผมก็มาสตาร์ท Windows Terminal นะครับของผมมีอยู่ในไอคอนตรงนี้อยู่แล้วถ้าไม่มีก็พิมพ์ WT ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคือตัวย่อของ Windows Terminal เนี่ยรันไปแล้วเราก็มาดูเห็นไหมครับเราจะได้ตัว git bash ตรงนี้ขึ้นมาเราก็คลิกตรงนี้มันก็จะเปิดผ่านตัว Windows Terminal ขึ้นมาให้นะครับเพราะใน Windows Terminal เนี่ยเรามีลูกเล่นเยอะแยะเลยเราจะสปลิต Windows แบบซ้ายขวาหรืออะไรก็ได้อย่างเช่นตรงนี้ผมมาคลิกแล้วก็มาที่ git bash ตรงนี้มันก็บอกว่าถ้าเรากด alternate click ก็จะเป็นการสปลิต current Windows นะครับผมกด alternate click นะครับผมก็ได้เนี่ยเป็นแบบซ้ายขวาได้เลยโดยที่ซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นคนละ shell กันก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ผมก็สามารถย่อขยายได้ alternate shift แล้วก็ลูกศรซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะออกจากหน้านี้แล้วก็ exit คันนี้มาดูว่าตัวนี้นะครับผมจะ config ตัว power shell ให้รู้ตัว git status ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับ
ชื่อว่า repo แล้วกันแล้วผม cd repo เข้าไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปที่ GitHub นะฮะไปลองโคลนของคนอื่นมาสักอันแล้วกันนะครับใน GitHub ตรงนี้เดี๋ยวผมหาตัวนี้แล้วกันง่ายๆก็คือ UUID แล้วกันนะครับหรือว่าเอานี้ดีกันเดี๋ยวต้องที่เอาตัวนี้เสิร์ชแบบชัวร์ low dash search all GitHub นะผมจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับตัว utility function ของ low dash เนี่ยคนที่ใช้ตัว JavaScript เนี่ยต้องใช้พวกนี้เป็นแล้วก็มาที่โค้ดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะโคลนตรงนี้ผมก็คลิกตรงนี้ copy ไว้นะครับแล้วก็กลับมาที่ในนี้ผมก็บอกเนี่ย git clone แต่ว่าทดสอบไปด้วยว่าตัว git command ที่เราติดจ้างมาเมื่อกี้นะครับใช้ได้จริงหรือเปล่าเว้นวรรคคลิกขวามันก็จะเอาตัวที่อยู่บนคลิปบอร์ดแปะเข้ามาแล้วก็ enter คราวนี้มัน cloning แสดงว่าตัว git command ของเราเนี่ยใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่อาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการโคลนตอนนี้โคลนเสร็จแล้วดูนะครับผมมาดูผมจะมีโฟลเดอร์ชื่อ low dash อยู่เนี่ยผม cd เข้าไปคันนี้เห็นไหมครับตรงพร้อมของเราเนี่ยจะมีละโชว์เป็น branch รวม master ขึ้นมานะฮะที่สร้างที่อยู่ในตัวเนี่ย low dash นะครับสมมติว่าตรงนี้ผมสร้าง branch ใหม่ขึ้นมาเองนะครับแบบนี้ผมสร้างบรานช์ชื่อว่าอัลฟาขึ้นมาแล้วก็เช็คเอาท์ดูนะครับสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยตรงพร้อมก็จะโชว์ว่าตอนนี้เราอยู่ที่บรานช์ชื่อว่าอัลฟาไม่ใช่มาสเตอร์ละนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมกดเช็คเอาท์กลับไปที่มาสเตอร์แบบนี้นะครับตรงนี้ก็มามาสเตอร์แล้วจริงแล้วเรายังทำได้อีกเยอะแยะเลยนะครับนี้แต่หลักๆที่เราใช้กันก่อนเนี่ยพวกเนี่ยดูบรานช์เนี่ยว่าตอนนี้อยู่ที่บรานช์ไหนเป็นโอเคหรือว่าผมอันนี้ออกมาผม mkdir สมมติว่าตั้งชื่อโค้ดเนมของผมสักอันหนึ่งแล้วกันลิลลี่นะสร้างไฟล์แล้วซีดีลิลลี่คันนี้ผมทำอันนี้ให้ดู git init ดูนะครับตรงนี้เนี่ยที่เมื่อกี้ตอนเราติดตั้งถ้าจำได้นะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่า main แทนคำว่า master เนี่ยสังเกตพอผมใช้ git init ปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างเป็น main branch แทนที่จะเป็น master branch เหมือนในอดีตนะครับซึ่งตัวนี้จะเหมือนกับตัวที่อยู่ในตัว GitHub ถ้าเราสร้าง repository ขึ้นมาบน GitHub ตัว branch ของมันก็จะเป็นตัว master นะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมอยู่ในตัว GitHub account ของผมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าผมสร้างตัว new repository ขึ้นมานะฮะแล้วตรงนี้ผมตั้งชื่อสมมุติว่า Jasmine repository ตัวนี้ใช้ได้แล้วผมก็บอกว่าเอา add readme add ตัว git ignore สมมุติว่าอันนี้ผมจะสร้างของโนดละกันนะครับให้มันใส่ตัวพวก git ignore มาตรฐานของโนดเข้าไป choose license เอาสมมุติว่าเป็น MIT license แบบนี้แล้วก็ create repository คราวนี้สังเกตเห็นไหมครับเนี่ย by default ของตัว GitHub เนี่ยมันจะสร้าง branch ที่ชื่อว่า main นะครับไม่ใช่ master นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราติดตั้ง git เนี่ยเราไปบอกว่าถ้า git init ปุ๊บก็คือหมายถึงว่าให้เป็น init แล้วก็สร้าง main branch ไม่ใช่ master branch อีกต่อไปนะครับนี่คือความหมายตอนที่เราติดตั้งนะครับคราวนี้อีกนิดนึงนะครับจริงแล้วเราควรจะติดตั้งตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับถ้าคนที่ใช้ PowerShell นะครับผมพิมพ์ install module แล้วก็ในนี้นะครับเราเสิร์ช PowerShell git เข้าไปนะฮะตรงนี้ก็คือ PO ก็คือ Power SH ก็คือ Shell Power Shell Git ตัวนี้ก็เราก็ติดตั้งตัวนี้ไปด้วยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัว Git เนี่ยมากขึ้นนะครับงั้นวิธีการติดตั้งเนี่ยก็จะอยู่ในนี้เราจะติดตั้งด้วยคำสั่งนี้นะครับ install module อันนี้เนี่ย scope current user ก็พอผม copy อันนี้ไปแล้วก็กลับมาที่ terminal นะครับ terminal เนี่ยเรามาที่ Power Shell นะครับถ้ายังไม่ได้มี PowerShell เปิดไว้ก็ไปเปิดมานะแล้วผมก็คลิกขวาแปะเข้าไปนะเนี่ยตัวนี้มันก็จะทำการไปติดตั้งตัวนี้แล้วพอเราทำได้เสร็จเราจะต้องไป edit ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ Visual Studio edit ตัว profile ใช
ช้คำสั่งนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าทุกครั้งที่เราสตาร์ท PowerShell เนี่ยให้ทำการ import โมดูลตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับ POHH git เนี่ยเราก็ใส่แค่นี้แล้วก็เซฟไปนะครับวันหลังเราก็จะสามารถใช้ตัว PowerShell กับตัวกิจเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านตัว Windows Terminal เช่นอันนี้ผมเสร็จแล้วผมปิดไป Close All แล้ว Start ขึ้นมาใหม่นะ Start ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปที่ตัว Repo ที่มีตัวกิจของผมนะครับนะมี Master นะครับนะแล้วก็ใช้กิจ Branch ก็ดูตอนนี้มีอยู่2 Branch ก็กิจเช็คเอาท์อัลฟานะอันนี้ก็คือใช้ได้สมบูรณ์แบบลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้งานดูนะครับสวัสดีครับ